Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่29เมษายน2022 Series มีชีวิตที่ไร้ความกลัวตามแบบพระคัมภีร์วันที่6ก้าวออกจากความกลัวและความกังวลข้อแตกต่างระหว่างความกลัวและความกังวลคือความกลัวนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เรามีต่อสถานการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเช่นคนที่กลัวงูก็จะมักรู้สึกกลัวเมื่อเห็นงูหรือคิดถึงงูในขณะที่ความกังวลนั้นเป็นความรู้สึกที่แม้จะไม่รุนแรงเท่าความกลัวแต่คงอยู่ยาวนานกว่าเป็นเหมือนเสียงรบกวนในหัวที่เราไม่อาจกำจัดหรือปิดกั้นได้เหมือนการพยายามตั้งใจทำงานหรืออ่านหนังสืออยู่ในไซต์ก่อสร้างที่มีเครื่องจักรทำงานเสียงดังทั้งความกลัวและความกังวลต่างเกิดขึ้นเมื่อเราคิดว่าอาจกำลังเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นแต่ทั้งสองสิ่งนั้นเป็นความรู้สึกที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงยอห์นบทที่14ข้อ1ถึง4อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่านเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นในตลอดการเดินทางสู่ชีวิตที่ไร้ความกลัวเราได้ค้นพบหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับความกลัวและความกังวลเราได้เรียนรู้ว่าพวกมันถูกฉาบด้วยความรู้สึกและคำหลอกลวงต่างๆแต่ความจริงแล้วเราไม่อาจกำจัดความกลัวไปจากชีวิตของเราได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่เสื่อมสลายแตกหักและโดยเฉพาะเมื่อเรายังเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดและแสนเปราะบางนั่นคือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้และมีความกลัวที่ถูกต้องคือการยำเกรงพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราแต่เมื่อพูดถึงชีวิตแห่งความกลัวอันแสนยาวนานพระเจ้ากลับบอกอย่างชัดเจนว่าพระองค์ปรารถนาให้เราจัดการกับความกลัวในชีวิตของเราอย่างเด็ดขาดถาวรเสียเพราะว่าการกังวลในระยะยาวนั้นไม่ส่งผลดีใดๆต่อเราความกังวลทำร้ายสุขภาพของเรามันแย่งชิงสันติสุขและความยินดีไปจากเราและมันยังทำให้เราเต็มที่กับชีวิตไม่ได้พระเจ้าทรงปรารถนาจะกำจัดความกังวลใจทั้งสิ้นไปจากชีวิตเพื่อการดีของเราเองดังที่เปาโลเขียนไว้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอพระคุณคริสเตียนทุกคนจึงมีชีวิตที่ตั้งอยู่บนพระสัญญาและความรักที่พระเจ้าทรงประทานให้เพื่อเราทั้งหลายจะมีชัยเหนือเสียงรบกวนที่คอยถ่วงรั้งชีวิตของเรานี้เหนือความกังวลทั้งสิ้นอย่าปล่อยให้ความกังวลดูดเอาพลังงานและความยินดีของเราไปอย่าปล่อยให้มันทำลายความสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญตามพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อเราเผชิญหน้ากับความกลัวจงหยิบอาวุธแห่งพระคำและการสรรเสริญจงต่อสู้กับความกังวลด้วยการอธิษฐานและการร้องทูลต่อพระเจ้าของเรา1เปโตรบทที่5ข้อ7จงละทิ้งความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้จากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เคล็ดลับใดที่จะช่วยเราในการต่อสู้กับความกังวลใจบ้างลองแบ่งปันกับเพื่อนพี่น้องและอธิษฐานทูลสิ่งที่เราเป็นกังวลแด่พระเจ้าของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอแช่ตัวอยู่ในความรักของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้ยำเกรงพระองค์มากกว่ามนุษย์คนใดขอทรงย้ำเตือนใจของเราให้รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราในทุกสถานการณ์แล้วเราจะไม่กลัวสิ่งใดแม้กระทั่งความตายเราขอเชื่อและวางใจในพระสัญญาอันมั่นคงและการจัดเตรียมในแผนการนิรันดร์ของพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นความชื่นชมยินดีของเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงรับฟังทุกคำร้องทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน